รักเขาลุงนี่ลุงย่าเนี่ยนะไม่เข้าดูแลตัวเองหมดเลยอารมณ์อย่าเสี่ยงเลยให้ยิ้มเย็นเจียมใจถ้าอารมณ์ดีนี่ลงให้ค่อยเจียมทางเบาหวานจะไม่ค่อยดีสวัสดีครับท่อมนายทองสุทธะสุนทรังคุณได้มาแนะนำวิชาธรรมะปฏิบัติของประธานข้อเพื่อสุขภาพของทุกคนได้เรียนเจ้าแม่มาตอนที่หลับแม่เจ้าแม่มานี่แม่ใช้คำว่าเพื่อมึงมีบุญพอเราต้องตีคำพูดของบรรดาข้อให้เตะให้หมดเมื่อยกตัวอย่างคำพูดแล้วพอแม่ให้ชีวิตมาต้องห้าตัวเองให้ผมแล้วอย่าเอาชีวิตไปฟะกับสั้นหัวและไม่สั้นหัวสั้นหัวนี่คือผักข้าวทรงไงกินยาตอมแล้วไม่สั้นหัวคือลุงเองลุงจะแนะนำให้ทุกคนไปดูแลเวลาคนมารักษาลุงจะบอกเขาว่าเมื่อคุณมาข้าวโคตรไหมเพื่อเปลี่ยนแปลงบุคลิกไหมของตัวเองและครอบครัวสัตว์นี้จะไม่เหมือนสัตว์ไอ้ที่ข้องนวดตัวไปลักข้อประทังข้อฐานได้เกะจะข้องพระบุญเจ้ามาเป็นเวียสาธีสามารถพิสูจน์ได้ด้วยจริงๆไงให้เราลุกขึ้นแรงเสียดสีแรงเสียดทานมันจะเกิดเป็นฝามร้อนทำให้ไขมันร้อนเหลือดิ่มพวกนี้มันจะละลายหมดด้วยพลังงานความร้อนของเราที่เราใช้อันนี้ลุงทำมา20กว่าปีแต่ว่าลุงให้สัจจะตลอดชีวิตตอนนั้นลุงเกิดไม่ทันลุงต้องไปให้สัจจะกับลุงป้านก็ฐานว่าลุงจะขอปฏิบัติตลอดชีวิตแต่คอยลุงสำเร็จทุกอย่างแต่ก่อนนี้ลุงนัวตาตีแป๊ดขึงถึงตีห้าขึงหัวลุงแต่ก่อนลุงรักษาลุงไม่มีบัตรยุทธพอนานข้าวพออายุเหลืองข้าว70วันเสาร์อาทิตย์คัตเตอร์วันพระลุงจะยึดมดทางแลที่ทุกคนมานี่ลุงให้เข้าซื้อเทียนครูขูนึง4ข้าว4เรื่อง4แดงได้หมดแล้วถูกลิงห้อเงิน32บาทดอกไม้1ช่อแล้วก็ครั้งเดียวตลอดชีวิตเดี๋ยวนี้อํามาพึกด้วยกำเงินออนไลน์นี่อันดับ1ของโลกทั้งหมดเลยมาจากฝั่งเขียนแน่นะก่ออารมณ์เสียอะไรสิเอาเองมันเส้นเหลือตีบตันแตะแน่นอนเลยถ้าเราอารมณ์ไม่เสียโรคภัยไข้เจ็บจะไม่ค่อยมีที่ให้นี่ลุงไม่เคยนับเคยเลขเลยไม่เคยแต่ว่าให้จริงๆมีเยอะทุกคนที่มารักษาแม่กับทั้งคนต่างชาติเขาบอกคุณจำไว้เลยนะคุณมาแค่นี้ผมแนะนำให้ว่าวิธีนี้คุณสามารถดูแลตัวคุณเองได้แต่ถ้าคนในครอบครัวไม่ให้ความร่วมมือมันก็ยากเพราะว่าตอนที่เป็นเขาเป็นจะอารมณ์เสียจากนั้นในครอบครัวกับที่ทำงานลมเข้าต้องไม่เสียลุงยะแนะนำให้ทุกครอบครัวแล้วกับที่ทำงานกับในครอบครัวอารมณ์อย่าเสียทุกครอบครัวลุงยะแนะนำเลยเวลาเข้าบ้านต้องมีรองเท้ากระเบื้องด้วยปูนี่มันจะทำให้มือตีชาการที่เย็บดินนี่ทุกคนเข้าใจผิดคิดว่าเรานวดเท้าไม่ฉายเย็บดินนี่คือเป็นการถ่ายเทพลังงานโดยที่เรามองด้วยตาเบาไม่เห็นเขาจะถ่ายเทพลังงานความร้อนลงสู้พื้นโลกอันนี้ตามหลักที่ลุงเรียนมานะซึ่งการที่ลุงรักษานี่ทำไมลุงต้องแนะนำให้เขาไปฟังสายฮาดไม้ข้าวด้วยฮาดไม้ข้าวนี่มันเป็นฮาดสายสีทองเวลาดวงอาทิตย์กำลังที่ตกเราจะเห็นเลยเป็นสายสีทองจริงๆเลยนี่ภาพคุณเตี้ยเทียบเป็นตัววีนี่ในคืนนี้ขุดเป็นตัววีเสร็จแล้วผู้หญิงไปนั่งนี่แหละวิธีการนี่อันนี้แหละที่ฮาดไม้ขาวใช่เลยแล้วพลังอำนาจตรงนั้นลุงนั่นเอาทองชาร์จด้วยทองม้าละไปปักไว้ที่ลุงปักไว้เผื่อให้เป็นจุดศูนย์กลางของการฟังมันจะมีพลังอำนาจสู้ฟังได้1ชั่วโมงขึ้นไปทีนั้นเราจะได้เปรียบตอนที่ว่าดินน้ำลมไฟครบน้ำเค็มตรงนั้นจะไม่เหนียวตัวเรือทรายตรงนั้นสะอาดมาเพราะว่าพอน้ำตรงนั้นมันจะมุ่นมันไม่เหมือนที่ฮัดไหนตรงนั้นดีมากๆเลยแล้วเวลาไปฟังให้ได้4เดือนขึ้นไปดีแล้วเราได้อาการสมบูรณ์แบบดินดำลมไฟครบตอนต่อข้องโรคภัยไข้เจ็บอยู่ที่สมองเหมือนกับโรคเกิดอุบัติเหตุของถนนนั้น
ขนาดข้าคาดกระดุมเตะได้ยังไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรแต่ถ้าเกิดฟุ้งหัวบ่หวาข้าคาดจะรู้สึกเจ็บทันทีเลยประสาทมันหลับรูแต่จริงๆประสาทตัวนี้ตัวสำคัญฉะนั้นเราต้องควบคุมประสาทตัวนี้ให้ได้เดี๋ยวจะยุ่งได้ดี